อยากให้พี่อ๊อฟเต่าแดงรีวิวกล้องถ่ายไฟฟ้าสายเล่นกลางคืนเสียงเยอะๆจุกจุกพกพาง่ายๆหน่อยฮะโอ้โหอย่างแรกเลยเล่นกลางคืนต้องน้ำหนักเบาและพกพาได้สะดวกสบายคล่องตัวด้วยอีกนะฮะต่อมาต้องได้เสียงเยอะๆเสียงจุกจุกและเสียงคุณภาพที่ดีด้วยนะฮะอย่างสุดท้ายคุณภาพต้องระดับไฮเอนด์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงและเรื่องฮาร์ดแวร์นั่นเองนะฮะโอ้โหเป็นตัวไปไม่ได้เลยนะนอกจากตัวนี้เลยนี่ไม่ Roland SVD 30หรือ Octapad นั่นเองโอ้โหตัวนี้ตัวยอดฮิตมาอย่างยาวนานนะฮะทำไมต้องตัวนี้ไปดูกันเลยดีกว่าฮะไปมาฮะอยู่ตรงหน้าแล้วนี่นะฮะโอ้โห Octapad SPD 30ตัวนี้นั่นเองนะฮะบอกได้เลยว่าตัวนี้ออกมานานกว่า10ปีแล้วแต่ยังคงได้รับความนิยมอยู่ทั่วโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักดนตรี World Class หรือว่าคนที่เล่นกลางคืนส่วนตัวผมเองก็ยังใช้รุ่นนี้อยู่เหมือนกันนะฮะด้วยคุณภาพเสียงที่แบบดีมากๆและให้เสียงมาแบบเยอะๆจุกๆนั่นเองนะฮะทำไมต้องตัวนี้ข้อแรกฮะนี่ดีไซน์มาในรูปร่างที่กระทัดรัดนะฮะสามารถพกพาได้อย่างสะดวกคนที่เล่นกลางคืนเล่นอีเวนต์เนี้ยโอ้โหบอกได้เลยว่าใส่กระเป๋าใบใหญ่ใบเดียวบอกได้เลยว่าครบจบแน่นอนนะสำหรับดีไซน์แบบนี้และขนาดนี้พกพาได้อย่างแน่นอนนะฮะข้อที่2ตัวนี้นะฮะได้แป้นมากถึง8แป้นเลยนะฮะและเป็นแป้นที่ขนาดใหญ่เนื้อยางหนานุ่มมากๆทัชชิ่งนี้แบบฟินสุดๆนะฮะนี่และทำให้การรีบาวของไม้นี่ดีมากๆใกล้เคียงกับหนังกลองจริงตีนานๆนี่ไม่รู้สึกกระด้างมือหรือปวดมือแน่นอนนะฮะข้อที่3ฮะตัวนี้ให้เสียงมากๆถึง670เสียงและสามารถปรับเอฟเฟคได้อีกจุกๆเลยนะฮะบอกได้เลยว่าเสียงที่ให้มาจากในตัวเครื่องเนี่ยบอกได้เลยว่าสามารถเอามามิกซ์ผสมกันสร้างเป็นพรีเซตต่างๆเล่นได้ครอบคลุมทุกแนวอย่างแน่นอนนั่นเองนะฮะข้อที่4ฮะตัวนี้สามารถผสมเสียง2เสียงใน1แป้นได้ด้วยนั่นเองไม่ว่าจะเป็นเสียง A หรือเสียง B แบบนี้เราจะมีเสียง A ที่เป็นเสียงสแนร์เบาๆนะและเสียง B ที่เป็นสแนร์ริมช็อตโอ้โหทำไดนามิกได้อย่างสมจริงมากๆนะกับการผสมเสียง2เสียงใน1แป้นแบบนี้นั่นเองข้อที่5ฮะข้อสุดท้ายบอกได้เลยว่าโรแลนด์นี้ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วในเรื่องของคุณภาพเสียงนะคุณภาพฮาร์ดแวร์นะสุดยอดอยู่แล้วนะฮะ wow. และการยอมรับจากศิลปินระดับโลกเยอะแยะมากมายรวมถึงในไทยคนก็ใช้กันเยอะมากๆและคุณภาพเสียงนะฮะก็ใกล้เคียงและสมจริงเหมือนกับกล้องชูจริงๆด้วยนั่นเองเป็นไงฮะ5ข้อนี้โดนใจกันหรือยังเดี๋ยวเราขับดูสเปคกันต่อเลยดีกว่าไปฮะมาฮะมาดูส่วนแรกก่อนเลยในส่วนของแป้นนั่นเองมาดูใกล้ๆกันดีกว่ามานี่ฮะโอ้โหตัวแป้น8แป้นเรียงกันแบบนี้เลยแถวละ4บน4ล่าง4นะฮะและทุกแป้นยังมีไฟ LED บอกสถานะบอกแบบนี้เลยนะฮะในการเล่นร้านกลางคืนเล่นผับกลางคืนหรือว่าใช้งานในที่มืดเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าตีพาดนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะฮะไฟเนี่ยโอ้โหดวงใหญ่สะใจมากๆและแป้นใหญ่สะใจเช่นเดียวกันนะฮะเนื้อยางนุ่มมากทัชชิ่งนี่แทบไม่แตกต่างกันเลยทั้ง8แป้นนั่นเองนะฮะมาดูในส่วนของแผ่นแนวกันบ้างนี่เริ่มจากด้านบนเลยฮะนี่ตรงนี้เป็นปุ่มโฟนนะฮะสามารถปรับเปลี่ยนวอลลุ่มโฟนได้หูฟังตรงนี้ได้เลยและตรงนี้เป็นปุ่มมาสเตอร์นะฮะสามารถปรับวอลลุ่มดังเบาจากมาสเตอร์ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะปุ่ม Power อยู่นี้ฮะโอ้สามารถเปิดปิดได้อย่างง่ายดายนั่นเองฮะตรงนี้โอ้โหภายในอย่างนี้ก็คือฟังก์ชันลูปของเขานั่นเองเป็นเฟดลูปนะฮะตัวนี้สามารถปล่อยลูปได้เช่นเดียวกันสามารถทำเสียงกองฟ้อนกันไปเรื่อยๆได้สามารถที่จะเล่นคนเดียวได้นั่นเองนะฮะลงมาฮะนี่โอ้โหหน้าจอขนาดใหญ่นะฮะสามารถปรับความสว่างได้นั่นเองนะฮะบอกได้เลยว่าคนที่เล่นกลางคืนเนี่ยบอกได้เลยว่าฟินแน่นอนนะเห็นพรีเซตต่างๆเห็นการตั้งค่าต่างๆอย่างชัดเจนนะฮะโอ้โหบอกได้เลยว่าฟินตาแตกต่อมามาดูปุ่มเมนูปุ่มนี้นะฮะสามารถปรับตั้งค่าในส่วนของการปรับตั้งค่าเสียงเอฟเฟคต่างๆได้จากปุ่มนี้เลยลองกดเข้าไปดูกันปั๊บนี่ดูที่หน้าจอเลยสามารถปรับในส่วนของ Instru ก็คือปรับตั้งค่าเสียงในแป้นต่างๆเอฟเฟคMIDI และปรับตั้งค่าเสียงในการตั้งค่าวอลลุ่มของชุดนั้นๆได้ด้วยตั้งค่าเฟดลูปได้เซตอัพอะไรต่างๆได้และรวมถึงสามารถที่จะตั้งค่าซิสเต็มได้จากตรงนี้เลยนี่ความสว่างความมืดก็สามารถปรับจากตรงนี้ได้กัน10ระดับหรือว่าจะปิดไปเลยอย่างนี้โอ้โหแบบมืดตื่นไม่มีอะไรมาแยงตาตอนเล่นก็ได้รวมถึงตรงนี้นะฮะสามารถที่จะเข้าฟังก์ชัน USB ได้นะฮะสามารถที่จะโหลดชุดกองจากชุดอื่นมาใส่ชุดนี้ก็ได้รวมถึงสามารถที่จะเอ็กซ์พอร์ตในส่วนของชุดกองของเรานะฮะออกมาแบ็คอัพไว้ในแฟลชไดรฟ์ก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองตรงนี้ฮะเป็นปุ่มควิกสามารถเซตอัพได้อย่างว่องไวนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนชื่อชุดกองและการสลับแป้นกองต่างๆหรือการตั้งค่าเอฟเฟคต่างๆได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะฮะปุ่มแบ็คก็กดออกแบบนี้ได้เลยรวมถึงสามารถเปลี่ยนพรีเซตได้จากนี้เลยมีไฟด้วยนี่ชุดคิด
ปึ๊บปึ๊บซ้ายขวาสามารถเปลี่ยนชุดกล่องจากตรงนี้ได้เลยโอ้โหเยอะๆจุกๆไปหมดนะฮะยังไม่หมดนะฮะไปดูพอร์ตเชื่อมต่อด้านหลังกันบ้างนี่มาดูได้เลยนี่ฮะเริ่มจาก Room MIDI Out In เสียบต่อจากนี้ได้เลยนะฮะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้นั่นเองนี่ต่อไปฮะเป็นปุ่ม Full Switch นะฮะสามารถตอก Full Switch เพิ่มได้ตรงนี้นะฮะเป็น External Trigger Input นะฮะมีให้ถึง5รูเลยเริ่มจากการตอก Hi-Hat เพิ่มได้ด้วยนี่ Hi-Hat Control Kick Snare Hi-Hatและไรนั่นเองนะต่อมาเป็นรูมิกซ์อินฮะสามารถต่อเสียงจากภายนอกเข้ามาจากรูนี้ได้นั่นเองนะฮะตัวนี้ฮะเป็นเอาท์พุตแบบสเตอริโอฮะ LR หรือว่าจะต่อ L เป็นโมโนใช้ก็ได้เช่นเดียวกันต่อมาสำหรับสายซ้อมนะฮะใช้รูโฟนแบบนี้ได้เลยซ้อมอยู่บ้านหรือว่าอยู่คอนโดนี้ไม่มีเสียงออกไปรบกวนแน่นอนนะฮะเสียบรูโฟนตรงนี้ได้เช่นเดียวกันฮะเป็นส่วนของตัวอะแดปเตอร์จ่ายไฟนั่นเองนะฮะ DC in เสียบเข้าจากตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะฮะทางซ้ายสุดกันบ้างฮะนี่รอๆเลยรู USB นะฮะตรงนี้สามารถที่จะเซฟ PC ต่างๆออกมาจากตัวเครื่องใส่แฟลชไดรฟ์ไปแบ็คอัพไว้ได้นั่นเองหรือว่าจะให้เครื่องคนอื่นที่ใช้ออกซ์ไทเหมือนกันได้เช่นเดียวกันนะฮะต่อมา USB MIDI นี่ตรงนี้นะฮะสามารถที่จะเชื่อมต่อตัวแพดกับตัวคอมพิวเตอร์ได้นั่นเองในการใช้ปลั๊กอินต่างๆและการใช้เอฟเฟคต่างๆจากตัวโปรแกรมได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะฮะเป็นไงฮะเราฟังก์ชันให้โอ้โหจุกๆขนาดนี้แล้วไปฟังเสียงเลยดีกว่าไปไปดีกว่าครับครับมาฮะมาลองฟังเสียงตัวนี้กันจากพรีเซตเต่าแดงลิมิเต็ดเต็มระบบที่เราต่อเข้าระบบให้ฟังกันแบบจุกๆเลยนะฮะเริ่มจากพรีเซตแรกนะฮะเต่าแดงล็อกมาลองฟังเลยดีกว่าไปเสียงสแนร์คมมากๆเสียงกระเดื่องลงได้ลึกและเสียงทอมก็มีความพุ่งเสียงฉาบมีแอทแทคที่ดีมากๆนั่นเองนะสำหรับแนวร็อกเอาอยู่แน่นอนต่อไปเต่าแดงเมทัลลองฟังกันฮะโอ้โหบอกเลยว่าเสียงทอมใบใหญ่สมจริงสุดและเสียงไชน่าก็มีความแผดความสาดเหมือนไชน่าจริงๆด้วยนะฮะสำหรับคนที่เอาไปเล่นแนวเมทัลสายปั่นๆนี่ต่อ2กระเดื่องตัวนี้ผมจะเรียกว่ามันแน่นอนนะฮะต่อมาเอาใจสายโจ๊กกันหน่อย3ชาฮะลองฟังดูโอ้โห3ชาบอกได้เลยว่าเอาอยู่แน่นอนนะฮะมีความเด้งมากๆเสียงคาวเบลสมจริงสุดๆนะและเสียงของชาบนั้นก็มีความแหลมความพุ่งสุดๆเล่น3ชาบอกได้เลยว่าโยกแน่นอนนะฮะแถมอีกแนวนึงอ่ะมาโอ้โหเต่าแดงซิตี้ป๊อปบอกได้เลยว่าแนวนี้ชอบแน่นอนตัวนี้กำลังฮิตกันมากอย่างโพลีแคทอิงวัลันทอนนะฮะแนวอย่างสติปตัวนี้เอาไปเล่นบอกได้เลยว่าฟินฟินแน่นอนนะเสียงสมจริงสุดเลยนะมีความเรโทรสุดๆนั่นเองนะฮะโอ้โหฟังเสียงกันแบบจุกใจเลยนะฮะเราไปลองเทียบกับตัวรุ่นพี่ใหญ่สุดในค่ายกันเลยดีกว่าที่เพิ่งออกใหม่นะอย่าง SPD SX Pro นะฮะลองเทียบเสียงกันเลยดีกว่าว่าเสียงตัวนั้นจะเป็นยังไงชนกันแบบมัดต่อมัดกันไปเลยดีกว่าว่าตัวไหนจะอยู่ตัวไหนจะไปไปลองดูกันเลยดีกว่าฮะไปเป็นไงบ้างฮะชอบตัวไหนกันบ้างยังไงลองคอมเมนต์ไว้หน่อยนะฮะ มาลองเทียบกันเลยข้อแรกเรื่องของรูปร่างหน้าตาและดีไซน์นะฮะได้เลยว่าดีไซน์มาแบบไม่เหมือนกันนั่นเองนะฮะตัวนั้นจะได้เป็นแบบ9แป้นตัวนี้จะเป็นแบบ8แป้นแต่ขนาดแป้นของตัวนี้จะใหญ่กว่านั่นเองสามารถตีได้เต็มไม้เต็มมือกว่านั่นเองนะต่อมาเป็นเรื่องของทัชชิ่งนะฮะบอกได้เลยว่าทัชชิ่งของ SPD 30หรือ Octapad ตัวนี้นะฮะบอกได้เลยว่านุ่มเนียนกว่ามากๆนะฮะสามารถที่จะรีบาวไม้ได้ดีกว่าและตีนานๆรู้สึกว่าไม่กระด้างมือกว่าตัว SX Pro กว่านั่นเองนะสุดท้ายฮะในเรื่องของคุณภาพเสียงนะฮะบอกได้เลยว่าโหเทียบกับ SPD SX Pro ได้ยากมากๆเพราะว่าอาจจะแยกรายละเอียดต่างๆได้ชัดเจนกว่านั้นเองนะในส่วนของดีเทลของชาบและตัวกลองนะตัว SX Pro สามารถทำได้ดีกว่ามากๆนั่นเองนะแต่ในส่วนของ SPD 30นะฮะก็ทำรายละเอียดออกมาได้ดีมากๆเช่นเดียวกันนั่นเองนะฮะถ้าเกิดปรับแต่งดีๆปรับเอฟเฟคดีปรับจูนดีๆบอกได้เลยว่ามีความใกล้เคียงกันอย่างมากอย่างแน่นอนนั่นเองนะฮะโอ้โหเอาไปใช้งานในการเล่นสด
ซ้อมอยู่บ้านหรือว่าขึ้นสเตจใหญ่ๆตัวนี้บอกได้เลยว่าเอาอยู่แน่นอนเสียงคุณภาพดีจัดๆเลยฮะโอ้โหโคตรดีมาสรุปคะแนนกันเลยดีกว่าฮะในแต่ละข้อคะแนนเต็ม5ข้อแรกงานประกอบตัวนี้นะฮะบอกได้เลยว่าเอาไป5คะแนนเลยฮะงานประกอบในส่วนของตัวแป้นฮาร์ดแวร์ต่างๆแล้วก็ปุ่มต่างๆนี่ไม่มีงอกแงกไม่มีสั่นคอแน่นอนนะตัวแป้นนั่นเองไม่มีอาการโยกไม่มีการสั่นแน่นอนฮะเตียงแรงไม่มีอาการเลยตัวนี้หัวแรงนิ่งๆทั้งแป้นนะไม่มีอาการสั่นแม้แต่นิดเดียวไม่มีเสียงก๊อกแก๊กมากวนใจแน่นอนนะฮะต่อมาเรื่องหน้าตาความสวยงามตัวนี้เอาไป4ฮะดีไซน์โดยรวมยังดูโมเดิร์นทันสมัยอยู่ในปัจจุบันนะฮะแต่ถ้าได้จอ4ด้วยรับรองตัวนี้สุดแน่นอนนะฮะทัชชิ่งตัวนี้เอาไปเต็ม5เลยฮะในเรื่องของทัชชิ่งตัวนี้บอกได้เลยว่าตึงมากๆในหมู่บรรดาของกลองแผ่นไฟฟ้านะตัวนี้ให้เนื้อแป้นยางมาหนามากๆและมีความนุ่มมากๆตีนานๆนี่แบบสบายมือมากๆและสามารถทำดินามิกดังเบาได้อย่างเนียนโอ้โหเนียนกริบนะฮะต่อมาเรื่องคุณภาพเสียงตัวนี้เอาไป5คะแนนเต็มเช่นเดียวกันนะตัวนี้ในเลทราคานี้ไม่ต้องพูดถึงเลยบอกได้เลยว่าโอ้โหเสียงคุณภาพสุดยอดมากๆนะฮะและให้เสียงมาแบบเยอะๆถึง670เสียงสามารถเอาไปเล่นได้ทุกแนวเพลงเลยไม่ว่าจะเป็นแนวที่เล่นกันแบบตลาดหรือว่าเล่นแนวลึกๆตัวนี้มีเอฟเฟคอะไรต่างๆให้มาแบบครบๆจุกๆเลยฮะสำหรับคนที่ใช้งานซ้อมอยู่บ้านตัวนี้ก็เอาอยู่หรือเล่นออกสเตจใหญ่ๆตัวนี้โอ้โหบอกได้เลยว่าสบายเหลือๆทุกวันนี้คนก็ยังใช้กันอยู่เพียบเลยฮะสำหรับ SPD 30ตัวนี้ฮะข้อสังเกตตัวนี้ฮะมีนิดนึงนะฮะในส่วนของการที่จะเสียบ USB ดึงไฟล์ออกมาแบ็กอัพไว้นะฮะตัวนี้สามารถเซฟพรีเซตออกมาหรือเซฟพรีเซตจากตัวอื่นเข้ามาในตัวนี้ได้แต่ไม่สามารถแซมเสียงที่เป็นไฟล์เวฟจากเสียงข้างนอกนะฮะเข้ามาในตัวเครื่องได้เองทำได้เพียงโยนไฟล์จาก SPD 30ตัวหนึ่งไปยัง SPD 30อีกตัวหนึ่งเท่านั้นเองนะครับตัวนี้เหมาะสำหรับใครบ้างนะฮะเหมาะสำหรับมือใหม่นะฮะที่อยากได้กลองแผ่นไฟฟ้าจบตัวเดียวไปเลยนะใช้ยาวๆบอกได้เลยว่าตัวนี้คุ้มแน่นอนนะก็มีเสียงให้มากถึง670เสียงและสามารถปรับจูนเอฟเฟคอะไรต่างๆได้แยกทุกใบทุกชิ้นนั่นเองนะฮะรวมถึงตัวนี้ฮะใช้งานแพร่หลายมากในหมู่นักดนตรีกลางคืนนะหรือนักดนตรีที่เล่นงานอีเวนต์อะไรต่างๆบอกได้ว่าตัวนี้ยังฮิตอยู่ในปัจจุบันเช่นเดียวกันนั่นเองนะฮะส่วนตัวผมเองก็ยังใช้อยู่บอกได้เลยว่าไม่มีปัญหาจุกจิกงอแงแน่นอนนะฮะถ้าเกิดดูแลดีๆไม่โดนน้ำไม่โดนอะไรเงี้ยบอกได้เลยว่าตัวนี้ทนมากๆเคยทำตกมาแล้วทีนึงด้วยก็ยังใช้งานได้อยู่อย่างปกติโอ้โหทนสุดๆทนสุดๆและเหมาะสำหรับคนที่ใช้งานเล่นในเวลานานๆนะฮะสำหรับคนที่เล่นอีเวนต์หรือเล่นกลางคืนเงี้ยที่เล่นคืนละหลายๆล้านนะฮะบอกได้เลยว่าตัวนี้ตีได้นานๆไม่มีเมื่อยไม่มีล้ามืออย่างแน่นอนนะเพราะว่าทัชชิ่งนุ่มมากๆในเนื้อของแป้นยางเนี่ยบอกได้เลยว่านุ่มสุดๆไปเลยนะฮะรีบาวไม้ก็ดีโอ้โหไปสรุปกันมาแล้วโอ้โหฟังก์ชันจัดเต็มอะไรขนาดนี้เพื่อนไม่คิดว่าราคาเท่าไหร่ฮะตัวนี้เท่าไหร่ฮะโอ้โหตัวนี้ราคาพิเศษเพียง 25,600 บาทเท่านั้นนะโอ้โหและของแถมให้อีกที่สำคัญพิเศษสำหรับลูกค้าร้านเต่าแดงฮะเรามี16พีเซตเต่าแดงลิมิเต็ดเต็มระบบจัดไปให้เลยอีกฟรีๆฮะสำหรับตัวนี้โอ้โหจุกๆแน่นอนจุกจัดเลยเป็นไงบ้างฮะตัวนี้โดนใจมากแค่ไหนฮะลองคอมเมนต์ไว้หน่อยนะฮะโหอยากลองตัวจริงตัวนี้อยากลองสัมผัสตัวจริงเข้ามาได้เลยฮะที่เต่าแดงจะจับเรามีโซนคนละกองมีทั้งกองแผ่นไฟฟ้าและกองชุดไฟฟ้าเยอะแยะมากมายนะให้ลองได้หมดเลยนะฮะเดินทางง่ายมากๆฮะ BTS MRT เรามีที่จอดรถรองรับและรถรับส่งบริการถึงที่อีกด้วยฮะสุดท้ายนี้ฮะอยากดูรีวิวตัวไหนลองคอมเมนต์ไว้หน่อยเดี๋ยวผมออฟเต่าแดงจะมาจัดให้แน่นอนฮะวันนี้ไปก่อนเจอกันนะจะเป็นไงบ้างเต่าแดงล็อกโอ๊ยขยับโอ้ยไม่มีแรงเคยทำตกมาแล้วทีนึงด้วยก็ยังใช้งานได้อยู่อย่างปกติโอ้โหทนสุดจริงเหรอจริง